สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush นะครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอ้โหสำหรับวันนี้ตัว Extreme นะครับหรือตัว EX ตัวใหม่นะครับคาซาคาซุกินะครับผมอาคายินุร่างจอมพลนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าโคตรเถื่อนเลยครับผมมาแล้วนะครับโหดมากๆสุดยอดนะครับผมนะอันนี้เป็นเพชรให้ซื้อนะครับผมมาดูนะครับว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะครับผมตอนนี้คือแบบโอ้โหแหลกมากๆนะครับแหลกจริงๆเอาละครับโอ้โหแจกนี่ลูกแก้วนะครับผมอาบูธ3ล้มเหลวครับเรียกได้ว่าตอนนี้แบบคนเข้าเยอะนะครับผมแล้วก็แจกเนี่ยนะครับผมแจกเพชรก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่หลายวันหน่อยนะครับผมมาโอเคนะครับมีแลกของที่ระลึกมาดูของนิดนึงฮะเกิดข้อผิดพลาดครับตอนนี้เซิร์ฟแลกมากนะครับผมโอเคเซิร์ฟแลกมากนะครับจะแลกไปไหนวะเนี่ยเออแลกอีกมาดูกันอีเวนต์เหรียญโจมตี14ครับผมแลกได้ครั้งหนึ่งครับป้องกัน14นะครับผมแล้วก็มีลูกแก้วบูทนะครับเราสามารถที่จะมาแลกทองได้นะมีในส่วนของโคล่านะครับผมเอาโคล่ามาแลกลูกแก้วบูทนะครับแหลกจังพี่กระแตมแบตเทิลนะครับผมเอาแต้มมาโอ้แต้มหูหมื่นสองแลกได้10ครั้งครับผมมาแล้วก็เป็นแต้มเหรียญตรานะครับผมก็มาแลกเพชรกันได้นะครับเรียกได้ว่าแจกเยอะมากๆนะแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะลองมาสุ่มนะครับผมมาโอ้โหตอนนี้กาชาแบบเปิดไม่ได้เลยเนี่ยแหลกมากนะครับโอเคนะครับก็จะมีในการสุ่มฟรีนะเออมีสุ่มฟรีด้วยโอ้ยแหลกจริงๆลูกพี่เอาละครับมาสุ่มฟรีก่อนนะส่วนใหญ่ผมก็เวลร้อยนะครับอยากได้ฟีทาโร่นะอยากเล่นฟีทาโร่นะครับโอเคข้ามไปเลยครับโอ้ได้อยู่นะได้นามิสุ่มฟรีแล้วได้สีดาวก็คุ้มอะครับผมแล้วก็มีนี่ครับผม3เพชรนะครับ3เพชรนะครับมีโอกาสออกใครนู้ด้วยนะครับมาดูเรทดรอปนิดนึงดูเรทดรอปนิดนึงนะครับผม 0.2 ครับโอ้โห 0.2 ไปดูกันหน่อยโคบี้ก็น่าเล่นนะครับโคบี้สีฟ้าก็ชาอีโบข้ามได้แล้วอันเนี้ยโอ้โหเกลือครับ3เพชร3เพชรแม่งทุกวันแม่งก็เปลืองนะจริงๆเอาละครับมาไฮไลท์กันดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์นิดนึงนะครับเพื่อนๆครับโอ้โหไม่ให้ผมวิเคราะห์เลยอ่ะไม่ให้เราวิเคราะห์เลยอ่ะก็ต้องบอกนะครับผมว่าตู้กาชานะครับถ้าเราเปิดได้ตั๋วดำนะครับเราก็จะมาการันตีตัวนี้นะครับผมซึ่งมี3สเต็ปหมายความว่าต้องได้150ใบนะครับผม150ใบถึง3รอบนะเออนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมเรทดรอปของเขาเป็นยังไงนะครับผมการต่อโอ้โหล้มเหลวมันอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟคนเข้าเยอะนะครับผมช่วงนี้นี่โคบี้นะครับผมแล้วก็เซนโตมารุนะครับผมแล้วก็ในส่วนของไคนูผมอยากได้ไคนูมากรู้จะได้มาสำหรับ600กว่าเพชรนะครับผมไปดูกันนะครับมัลติแรกครับผมก็ชาอีโบข้ามไปวันนี้เองสวยครับไม่ได้ครับช็อตแรกไปแล้วครับเพชรผมอย่าเกลือหรือไม่อย่าเกลือเลยพี่อย่าเกลือเลยพี่ขอเถอะพี่สองสเต็ปอย่างเกลือครับโหดร้ายจริงๆสองสเต็ปอย่างเกลือเพื่อนมันไม่มีหีบเลยอะทองทองไหมอะทองแดงข้ามเลยครับสามสเต็ปอย่างเกลือครับผมเปิดไป150เพชรแล้วนะไม่ได้เลยครับ
สี่ดาวยังไม่มาเลยเพื่อนโอเคกล่องทองแล้วครับถูทงแดงว่ะ32 GR 14ข้ามเลยครับนามิโอ้โหนี่ผมเปิดไป100เพชรแล้วนะครับนามิครับกล่องดำครับกล่องดำครับเกลือมากครับโคตรเกลือครับจังหวะนี้โอเคถุงทองถุงแดงโอ้โหมันยังไม่ทองให้วะเฮ้ย7ลุ้นหน่อยไหมจะไม่ได้เลยอ่ะจะไม่ได้เลยอ่ะกูแดงอีกโอ้โหกูแดงอีกครับแต่กล่องทองน่าจะมีลุ้นไม่ออกเลย4ดาวผมไม่เจอเลยครับ4ดาวโอ้โหกินเนมอนกินเนมอนผมร้อยไปแล้วกล่องดำถุงทองโอ้โหที่อย่างงี้มาถุงทองน่าเกลียดว่ะนำสองทีอาร์ทำไมไม่กล่องทองให้เราอ่ะผู้ทองป่ะผู้ทองครับผมอาคาอินุอาคาอินุโอ้ไดมัดไม่น่าใช่สเนกแมนโอ้จบแล้วครับผมกูได้โคบี้โคบี้ก็น่าเล่นนะครับดีวะอาคาอินุมาอาคาอินุอาคาอินุออกมาได้แล้วอย่าซ่อนอย่าซ่อนกันเลยอย่าซ่อนกันเลยพี่ออกมาโอ้โหได้โคบี้ครับผมโคบี้ก็น่าเล่นนะครับบอลเคมาทำไมโอ้โหได้โคบี้ครับทองทองไม่มีตี้ทงทองครับผมต้องทงทองเท่านั้นจังหวะนี้ทงแดงเลยดูดิทงแดงอ่ะ14 GR ข้ามเลยครับโอ้โหข้ามเลยครับ14 GR กล่องทองขอนะตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวพี่ตัวเดียวมา 32 27 27ก็เอาโอ้โหบูแดงว่ะสายวิ่งสายวิ่งสเน็กแมนโคบี้โคบี้ก็น่าเล่นนะครับอีกแล้วมาทำไมโคบี้ผมเป้าแตะ70แล้วโอ้โหเหลือสเต็ปข้ามโอ้โหสเต็ปข้ามไม่เวิร์คครับโคบี้มาอีกกล่องดำข้ามเลยโปรโตคัส DS มาทำไมเพชรจะหมดแล้วครับจะมาหรือเปล่าดิใครดูขอนะผมอยากได้คุณผมอยากได้คุณผมปั้นสีแดงอยู่ผมอยากได้คุณผมอยากได้คุณจริงๆออกให้ผมหน่อยเถอะตรงทอง32 GR 32 GR 32 GR ครับเพื่อนๆ32 GR เหลือภูเหลือภูภูทองโอเคมาแล้วต้องมาแล้วจังหวะนี้อย่าดื้ออย่าดื้อต้องมาแล้วต้องมาแล้วจริงๆไม่ออกเลยอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่ภูทองนี่ภูทองเหลืออะไรเนี่ยเฮ้ยไม่ออกเลยเอ้ยเฮ้ยสายบัตรครับผมคืออาคาอินุโอ้โหมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วครับผมโหสุดยอดเฮ้ยเกือบตายเฮ้ยแคปไว้เฮ้ยโอ้โหเพชรเพชรตูเกือบหมดโอ้ my god จะตายเอากินลัดบ้านครับผมเฮ้ยสุดยอดสุดยอดมันมาแล้วมันมาแล้วครับเพื่อนๆมันมาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโว้ยหือเจ๋งมาแล้วสีแดงนะครับผมโอ้โหนะยังไม่รีวิวนะเพื่อนๆนะ
แต่เรียกได้ว่าโหดนะครับผมเฮ้ยโคตรตกใจอ่ะเฮ้ยเท่มากสุดยอดนะผมสำเร็จคลิปนี้ครับผมถือว่าประสบความสำเร็จก็ขอบคุณมากๆนะครับผมที่ติดตามนะคลิปนี้ผมโชคดีมากๆนะครับผมและจะผมจะปั้นให้สุดนะครับแล้วจะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูนะว่าตัวมันโหดแค่ไหนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนตื่นเต้นมากๆขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับผมคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปติดตามเพจ Alternative ได้นะครับเรามีการแจก ID และมีการสตรีมทุกวัน1ทุ่มนะครับผมยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับและพบกันใหม่คลิปหน้ากับ Alternative สวัสดีครับผม